พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานยังคงเข้าไปร่วมประชุมกับชุดคลี่คลายคดีการจัดการกับตำรวจที่ยังพูดไม่ตรงยังให้การเท็จว่าคืนวันที่เกิดเหตุที่งานเลี้ยงเขาบอกงานเลี้ยงนกแสกเนี่ยนะฮะใครโกหกบ้างแล้วจะต้องถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมหรือไม่เพราะแน่นอนว่า6คนที่ให้การช่วยเหลือสารวัตรศิวกรและรองผู้กำกับวสินเนี่ย6คนเนี่ยรอดแน่นอนแล้วแต่เห็นบอกว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยแต่ขณะเดียวกันคนที่ตามเรื่องนี้คนที่ติดตามนอกจากบิ๊กโจ๊กแล้วอีกคนหนึ่งคือฝากฝั่งของผู้ต้องหาที่ถูกวิสามันฆาตกรรมคือครอบครัวของหน่องหน่องท่าผาก็นั่งดูอมรินทร์ทีวีเกาะติดการแถลงของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนเพราะก็อยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ลูกหลานของตัวเองก็คือหน่องท่าผาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปยิงตำรวจตายข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนี่คือภาพอันนี้คือภาพเมื่อคืนเมื่อคืนตอนที่เราให้คุณผู้ชมฟังไปในช่วงทุบโต๊ะข่าวช่วงที่หนึ่งละจริงๆแม่ยายของหน่องท่าผาตอนแรกก่อนดูก่อนจะเห็นภาพที่บิ๊กโจ๊กแถลงเมื่อคืนติดใจนะแล้วก็ตั้งคำถามว่าตกลงแล้วหน่องเป็นแพะไหมปรากฏว่าหลังจากที่บิ๊กโจ๊กแถลงข่าวเสร็จค่ะนักข่าวของเราไปถามอีกรอบหนึ่งถามแม่ของหน่องแม่ยายของหน่องถามว่าแม่ยังคงข้องใจอยู่ไหมแม่ติดใจการทำงานของตำรวจหรือเปล่าแล้วเอาจริงๆเนี่ยแม่ยังคิดว่าหน่องท่าผาเป็นแพะไหมปรากฏว่าแม่ยายของหน่องท่าผาบอกแบบนี้ค่ะว่าไม่ข้องใจใดๆแล้วไม่ติดใจตำรวจแล้วด้วยคนก็ตายไปแล้วขอให้มันจบก็แล้วกันที่ตอนแรกสงสัยเพราะว่าหน่องเนี่ยพกปืนมือซ้ายแต่เมียของหน่องบอกว่าหน่องถนัดขวาตอนนั้นแม่ก็เลยติดใจแต่หลังจากฟังแถลงของบิ๊กโจ๊กแม่ไม่ติดใจอะไรละแบบฟ้าทำไมถึงใส่ในช่วงผมสูตรอย่างนี้ครับแบบสิ่งที่สังคมสงสัยนะครับว่าทำไมได้ไม่คล่องใจแล้วไม่คล่องใจในคนเราตายแล้วก็คือจบกันไม่ติดใจตำรวจไม่เปิดไปได้เราไม่เห็นเราไม่เห็นภาพที่ว่าอะไรไม่เป็นไรปล่อยไปไม่ได้ติดใจไม่ติดใจอะไรทั้งนั้นแหละจ้ะทำมาแค่นี้เนาะใช่ๆแล้วที่มองว่าตอนแรกมองถนัดขวาถนัดซ้ายก็เห็นว่าเมียเขาบอกว่าเขาถนัดขวานะแต่ว่าทำไมล้วงกระเป๋ามือซ้ายแล้วแต่เรื่องเขาเราไม่เอาอะไรค่ะไม่ติดใจอะไรทั้งนั้นอ่ะก็เข้าใจครอบครัวนะเพราะว่าครอบครัวไม่เกี่ยวแล้วจริงๆแล้วคนในครอบครัวตอนแรกที่เปิดใจกับเราก็ติดใจจริงๆอ่ะแต่พอมันชัดเจนหลักฐานมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดมันก็ไม่สามารถที่จะต้องไปติดใจอะไรแล้วนะคะได้แต่คงต้องเข้าใจแล้วปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการที่สำคัญเนี่ยทางด้านของนักข่าวของเราน้องเนมพานุพงศ์ไปคุยกับญาติของหน่องท่าผาบ้านอยู่ติดๆกันด้วยนะเขาเล่าให้เราฟังแบบนี้เขาบอกเราแบบนี้ว่าหลังวันเผาหนองท่าผาวันที่12กันยายนนะคุณผู้ชมที่วัดหนองกบตอนนั้นที่เผาอ่ะพอกลางคืนกลับบ้านมามันมีเสียงหมาหอนอย่างผิดปกติซึ่งตอนจังหวะที่มีเสียงหมาหอนความเชื่อของคนในพื้นที่ต้องเข้าใจเขานะมันเป็นความเชื่อคนในท้องถิ่นเขาบอกว่าเมื่อก่อนหมาไม่เคยหอนแต่ล่าสุดที่หมาหอนในวันนั้นอ่ะวันเผามันน่าจะเป็นในลักษณะของผู้ตายก็คือหนองท่าผากลับมาเก็บรอยเท้าที่บ้านหรือติดใจกับการตายของตัวเองมันเลยเป็นข้อสงสัยของครอบครัวไงว่าลูกชายตัวเองเป็นแพะหรือเปล่าแต่สุดท้ายพอฟังกล้องวงจรปิดทั้งหมดจึงเข้าใจเราได้มีโอกาสคุยกับญาติของหน่องท่าผาด้วยลองไปฟังค่ะหน่องมันมาไงหรอเราเห็นเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงที่แบบ9ปีคาดหมาก็ไม่หอนไม่เคยหอนเลยไม่เคยหอนหรอพอเผาหน่องเสร็จตกคืนหอนแล้วก็ปากทางมาถึงเนี่ยเขาได้กินกันหมดเลยคืนวันเผาอะหรอนั่นแหละตอนคืนหอนนานไหมครับหอนพักหนึ่งแล้วทำไมเราถึงรับรู้ได้ว่าพี่หน่องเขาต้องมาเลยคนโบราณเขาว่าอย่างนั้นไงสามวันพอดีไหมเจ็ดวันพอดี
หมอมาเก็บรอยเท้ามันเห็นคนโตกับผู้นั้นนะเห็นอะไรนะพี่มาเก็บรอยเท้ารอยเท้าเนี่ยรอยมือรอยเท้าเขาเอาเหรอนี่ฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเชื่อของคนในพื้นที่เอาล่ะสุดท้ายแล้วครอบครัวก็ไม่ติดใจกับการตายไม่ว่าจะถือปืนหรือพกปืนข้างซ้ายหรือข้างขวาแม้ว่าน้องจะถนัดมือขวาก็ตามแต่เมื่อทุกอย่างมันจบครอบครัวก็ขอให้มันจบ